นอข่าวโดยสำนักข่าว INNยังคงเป็นกำไรต่อเนื่องนะคะโควิดหายป่วย 17,936 รายมากกว่าป่วยใหม่เกือบ 3,000 คนขณะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,956 รายยอดสะสมอยู่ที่ 1,234,487 รายค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,956 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อน154รายโดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 14,600 รายและผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำ356รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,234,487 รายเฉพาะตั้งแต่1 เมษายนเป็นต้นมา1,255,624 รายและมีผู้เสียชีวิตอีก262รายเพิ่มขึ้นจากวันนี้10รายรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว 12,103 รายเฉพาะตั้งแต่1 เมษายนเป็นต้นมา 12,009 รายค่ะขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 17,936 รายลดลงจากวันก่อนแต่ยังมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,58,704 รายเฉพาะตั้งแต่1 เมษายนเป็นต้นมา 1,31,278 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 163,680 รายค่ะด้านสมาคมภัตตาคารไทยขอดูสถานการณ์หลังล็อกดาวน์วันนี้ก่อนร้านอาหารขายได้หรือไม่ยอมรับว่าหลายคนยังสับสนกับเงื่อนไขในการเปิดร้านที่สบค.กำหนดค่ะนางธนิวรรณ กุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหารสามารถเปิดนั่งรับประทานภายในร้านได้แบบมีเงื่อนไขในวันแรกอาจยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนและผู้ประกอบการบางรายยังตัดสินใจไม่เปิดร้านส่วนหนึ่งมีความกังวลในมาตรการที่สบค.กำหนดมองว่าอาจเปลี่ยนแปลงได้อีกเช่นการกำหนดให้พนักงานในร้านต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มการทดสอบการติดเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK เป็นประจำในทางปฏิบัติแล้ววันแรกยังคงได้รับการผ่อนผันและยังไม่บังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้แต่ร้านอาหารยังสามารถลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านทางสมาคมได้ทั้งผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่พนักงานร้านทั้งไทยและต่างด้าวค่ะในขณะที่สมาคมได้ลงนามจัดซื้อชุดตรวจ ATK กับบริษัท HIP Global จำกัดในราคาชุดละ100บาทจำนวน 20,000 ชุดและได้รับบริจาคเพิ่มอีก 10,000 ชุดเพื่อนำไปจัดสรรให้แรงงานในร้านอาหารส่วนการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานหลังจากที่ได้ทำหนังสือไปยังรัฐบาลขอให้จัดสรรวัคซีน 63,000 โดสล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขได้ขอรายชื่อจำนวนแรงงานเพื่อจะจัดสรรวัคซีนให้กับแรงงานส่วนนี้แล้วค่ะปิดท้ายกันที่กรมราชทัณฑ์ขอกำลังเสริมจากตำรวจดูความปลอดภัยขณะย้ายตัวผู้กำกับโจ้กับพวกมาขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนายอายุธ สิงห์ทบพาน อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าขณะนี้ทางกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้รับคำสั่งจากศาลเรื่องการขอย้ายตัวพันตำรวจเอกธิติสันอุทธนผลหรืออดีตผู้กำกับโจ้และพวกรวม7รายจากเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกมาคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ทางกรมราชทัณฑ์ได้เตรียมความพร้อมและขอกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและดูแลความปลอดภัยไว้แล้วหากได้รับคำสั่งจากศาลก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนการย้ายตัวนักโทษได้ทันทีอธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นอดีตผู้กำกับโจ้และพวกจึงต้องกักตัว14วันตามมาตรการของเรือนจำพิเศษกรุงเทพจากนั้นหากครบกำหนดก็จะถูกควบคุมตัวทั้ง7รายไปอยู่ที่แดนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีค่ะจบการเสนอข่าว 9:04 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN